เอมเนสตี้ระบุทัพยูเครนตั้งฐานที่มั่นในโรงเรียนโรงพยาบาลทำให้พลเรือนกลายเป็นโล่มนุษย์องค์กรสิทธิมนุษยชนเอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลออกมารายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคมโดยระบุว่ากองทัพยูเครนทำให้พลเรือนตกอยู่ในอันตรายด้วยการเข้าไปตั้งฐานที่มั่นในบริเวณที่พักอาศัยของพลเรือนรวมไปถึงโรงเรียนโรงพยาบาลทำให้พลเรือนกลายเป็นโล่มนุษย์ตกเป็นเป้าโจมตีทางทหารของรัสเซียซึ่งถือว่าผิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีข่าวสารความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาของข่าวกันก็อย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับทุกท่านครับในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมนักวิจัยของ Amnesty ได้ใช้เวลาหลายสัปดาห์ครับในการเข้าไปสืบสวนนะครับการโจมตีของรัสเซียที่พื้นที่คาคิฟดอนบาสและมิโคลาเยฟโดยตรวจสอบบริเวณที่ถูกโจมตีสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตผู้เห็นเหตุการณ์รวมไปถึงญาติของผู้เสียชีวิตจากการโจมตีอีกทั้งยังวิเคราะห์อาวุธและการรับรู้จากระยะไกลหรือรีโมทเซนซิงจากการสืบสวนเหล่านี้ครับนักวิจัยพบหลักฐานว่ากองทัพของยูเครนเนี่ยได้ทำการโจมตีในย่านที่พักอาศัยรวมถึงตั้งฐานที่มั่นในอาคารของพลเรือนในเมืองและหมู่บ้าน19แห่งทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วสถานที่เหล่านี้อยู่ห่างจากแนวหน้าเพียงไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นกองทัพของยูเครนสามารถเลือกที่จะทำให้พลเรือนไม่ตกอยู่ในอันตรายด้วยการตั้งฐานที่มั่นในป่าหรือฐานที่มั่นในทัพทหารของตัวเองหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ห่างจากย่านพักอาศัยของพลเรือนได้แต่กลับไม่มีการส่งเสริมหรือขอให้พลเรือนอพยพไปยังอาคารอื่นและยังล้มเหลวในการปกป้องพลเรือนอีกต่างหากผู้รอดชีวิตและพยานผู้เห็นเหตุการณ์จากการถูกโจมตีในพื้นที่ดอนบาสคาคีฟและมิโคลาเยฟได้บอกกับเอมเนสตี้ว่ากองทัพของยูเครนได้ปฏิบัติการโจมตีศัตรูใกล้กับบ้านเรือนของพวกเขาทำให้บริเวณนั้นถูกโจมตีตอบโต้กลับมาของกองทัพรัสเซียซึ่งข้อมูลนี้นักวิจัยของเอมเนสตี้ได้รับการบอกตรงกันจากพลเรือนในหลายพื้นที่กองทัพของยูเครนมักจะตั้งฐานที่มั่นตามโรงเรียนในเมืองและหมู่บ้านต่างๆในดอนบาสและมิโคลาเยฟแม้ว่าโรงเรียนจะปิดชั่วคราวนับตั้งแต่เริ่มมีการสู้รบแต่โรงเรียนส่วนใหญ่ก็มักจะตั้งอยู่ย่านที่พักอาศัยซึ่งมีประชากรหนาแน่นจากการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน29แห่งนักวิจัยของ Amnesty พบว่ามี22แห่งที่พบหลักฐานในการตั้งฐานที่มั่นและการทำกิจกรรมทางทหารเช่นยานพาหนะของทางทหารเสบียงกระสุนต่างๆที่หลงเหลืออยู่ตรงนั้นกองทัพของรัสเซียได้โจมตีโรงเรียนที่ถูกกองทัพของยูเครนใช้เป็นฐานที่มั่นหลังจากถูกถล่มโรงเรียนไปแล้วทหารของยูเครนจะย้ายไปยังโรงเรียนแห่งใหม่ที่อยู่ใกล้ๆทำให้ย่านที่พักอาศัยบริเวณนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะโดนโจมตีแบบที่โรงเรียนเดิมเคยโดนนั่นเองแอคเนสคาลามาร์ดเลขาธิการใหญ่ Amnesty International ระบุว่ารัฐบาลของยูเครนควรจะทำให้แน่ใจว่าทหารของยูเครนตั้งฐานที่มั่นห่างจากย่านที่พักอาศัยหรือไม่ก็อพยพพลเรือนออกจากบริเวณในพื้นที่สู้รบกองทัพไม่ควรใช้โรงพยาบาลเป็นฐานที่มั่นในการสู้รบส่วนโรงเรียนและบ้านเรือนของพลเรือนควรจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายใช้เมื่อไม่มีหนทางอื่นแล้วจริงๆและหลังจากที่องค์กรสิทธิมนุษยชนนะครับ Amnesty International ออกมาแถลงการเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาและล่าสุดครับเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานี่เองนะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนนะครับ Amnesty International ได้ออกมาแถลงขออภัยนะครับที่ได้สร้างความเจ็บปวดและความโกรธแค้นหลังออกรายงานกล่าวหายูเครนว่าใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ครับจนทำให้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ออกอาการแบบว่าไม่พอใจเป็นอย่างมากและนำไปสู่การลาออกของผู้อำนวยการเอมเนสตี้ประจำกรุงเคียบเลยทีเดียวซึ่งเมื่อวันพฤหัสที่4นะครับเอมเนสตี้เนี่ย
ได้เผยแพร่รายงานซึ่งระบุว่ากองทัพของยูเครนนะครับได้เข้าไปตั้งฐานที่มั่นบริเวณย่านที่พักอาศัยรวมไปถึงโรงเรียนและโรงพยาบาลซึ่งเท่ากับเป็นการดึงพลเรือนครับให้เสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากรัสเซียนั่นเององค์กรสิทธิมนุษยชนครับมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่รายงานของเราซึ่งว่าด้วยกลยุทธ์ทางการทหารของยูเครนได้สร้างความเจ็บปวดและความโกรธแค้นขึ้น Amnesty ได้ระบุในอีเมลซึ่งส่งไปถึงสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับเขาบอกว่าภารกิจสำคัญที่สุดของ Amnesty ในสงครามในครั้งนี้และในทุกๆความขัดแย้งก็คือการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าพลเรือนได้รับการปกป้องแน่นอนว่านี่คือเป้าหมายหนึ่งเดียวของเราในการออกรายงานวิจัยฉบับล่าสุดและแม้เราจะยืนยันในผลการวิจัยและศึกษานี้แต่รู้สึกเสียใจที่ได้สร้างความเจ็บปวดขึ้นจากนั้นครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้กล่าวหาเอ็มเนสตี้ว่าพยายามที่จะโบยความผิดมาที่ยูเครนทั้งที่รัสเซียเป็นผู้รุกรานในขณะที่ออกซาน่าโพคันซุกผู้อำนวยการเอ็มเนสตี้ประจำกรุงเคียฟได้ตัดสินใจยื่นใบลาออกทันทีและประณามรายงานนี้ว่าเป็นม็อบรางวัลโฆษณาชวนเชื่อให้แก่มอสโกเจ้าหน้าที่ของยูเครนยืนยันว่าพวกเขาพยายามอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่แนวหน้าแล้วในขณะที่รัสเซียซึ่งปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่เคยล็อกเป้าโจมตีพลเรือนยังไม่ออกมาให้ความเห็นใดๆเกี่ยวข้องกับรายงานของ Amnesty ในเรื่องนี้ซึ่ง Amnesty ยืนยันในอีเมลที่ส่งไปยังรอยเตอร์เมื่อวันที่7ว่าทีมนักวิจัยพบว่ากองกำลังของยูเครนเข้าไปตั้งฐานที่มั่นติดกับที่อยู่อาศัยของพลเรือนใน19เมืองและหมู่บ้านที่พวกเขาลงพื้นที่ซึ่งทำให้ประชาชนเหล่านี้เสี่ยงที่จะโดนลูกหลงจากกระสุนและระเบิดของฝ่ายรัสเซียข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลกำลังโยนความผิดของรัสเซียให้กับยูเครนและเราไม่ได้พูดว่ากองทัพยูเครนไม่ได้ใช้มาตรการป้องกันที่ดีพอในส่วนอื่นๆของประเทศ Amnesty ได้แจ้งและมีถ้อยแถลงช่วงท้ายบอกว่าเราขอประกาศอย่างชัดเจนตรงนี้ว่าสิ่งที่เรารายงานเกี่ยวกับกองกำลังของยูเครนไม่ได้สร้างความชอบธรรมใดๆให้กับการรุกรานของรัสเซียที่มาสำนักข่าวรอยเตอร์เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้นะครับและที่สำคัญทางแอดมินเองก็อยากจะบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องและที่สำคัญครับแอดมินจะได้มีกำลังใจในการหาข้อมูลหาข่าวสารมาให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอย่างนี้เช่นเคยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ